่ะตอนนี้นะคะก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเอาท์รูมของเราแล้วค่ะแต่ตอนนี้ค่ะอาจารย์น้ำต้องตั้งใจฟังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพออาจารย์สอนเสร็จเราจะมีในช่วงโฮมเวิร์คค่ะที่จะให้ทุกคนนะคะเข้าไปตอบคำถามเกี่ยวกับการบ้านใน Facebook ของเราการบ้านด้วยใช่ค่ะยังไงถ้าใครยังไม่กดไลค์นะคะเข้าไปกดเลยค่ะที่ facebook.com/outroom ค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์น้ำมีอะไรมาสอนเราคะเทคนิคนี้ครับเทคนิคที่เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับนะบอกไว้เลยนะครับต้องเป็นกันทุกคนนะครับการหา inward function ง่ายๆนะครับ inward function บางคนอาจจะสงสัยมันคืออะไรอะคะมันคือเป็นฟังก์ชันกระจกอะถึงกระจกเงาเราส่องกระจกอะตรงกันข้ามอะไรเงี้ยก็คือใช่ถ้า1 2ก็เป็น2 1ใช่เลยอะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าการหา inward ยังไงปกติแล้วเนี่ยเจ้า fx เนี่ยก็คือค่า y มันคือตัว y นี่แหละโอเคไหมครับเท่ากับ 4x บวก 5 หาร 2ทีนี้การหา inward เขาให้เราสลับที่ xy ค่ะเอา x ไปอยู่ y เอา y ไปอยู่ x ก็เป็น x เท่ากับ 4y บวก 5 หาร 2แล้วย้ายทุกอย่างไปให้ได้ y อย่างเดียวใช่ไหมครับให้ได้ y อย่างเดียวให้เหลือ y ตัวเดียว2ย้ายไปกลายเป็นหารอยู่หารเป็นคูณก็เป็น 2x ใช่ไหมครับ5บวกอยู่ย้ายไปกลายเป็นลบ 5แล้ว4คูณอยู่กลายเป็นหาร 4หาร 4เท่ากับใคร y ฝั่งนี้เลย y ไงนะแต่ถ้า y คนนี้ปกติ y มันคือ fx ใช่ไหมครับแต่คนนี้เมื่อเราจะมีการสลับ xy แล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่วัดปกติแต่เขาจะแปลงร่างเป็น f invert ครับ f invert เนี่ยจบเห็นไหมครับนี่คือวิธีการหา invert นะครับโอ้โหสั้นๆง่ายๆมากมีสั้นกว่านี้อีกนี่สั้นแล้วยังมีสั้นกว่านี้แน่นอนครับวิธีการหา invert ไม่ได้ยากเลยลองดูเทคนิคกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับ1 2 3อยากได้ invert ใช่ไหมครับเราก็ให้ y ตรงนี้เขียนรอไว้ก่อนเลยแล้วเท่ากับ x รอห่างๆตรงนี้แต่ให้รู้ว่า y ตัวนี้ก็คือf invert แล้วนะโอเคมั้ยครับแล้วเขียนอย่างนี้เลยนะเวลาดูที่โจทย์ตัวไกลๆให้ย้ายมาก่อน2ทําอะไรอยู่2ก็หารอยู่ย้ายมาเป็นคูณครับคูณตรงนี้เลย5ทําอะไรอยู่บวกอยู่ก็ต้องย้ายมาเป็นลบสุดยอดเห็นมั้ยน้องแอมเริ่มทําได้แล้วเห็นมั้ยต่อไป4คูณอยู่ก็ต้องเป็นหารใช่มั้ยครับแล้วถ้าพี่น้ําอยากได้ f invert ก็ได้ตอบตัวนี้เลยใช่อยากได้ f invert 2ก็เอา2แทน x ถูกใช่มั้ยครับจบครับโอ้โหมันเร็วแล้วมันก็สั้นมากๆเลยค่ะอาจารย์นี่คือ the fast and the furious เลยโอ้โหสุดยอดจ้าบเลยครับบอกได้คำเดียวว่าเจ๋งค่ะยกนิ้วให้สองนิ้วเลยนะครับเป็นไงคะวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยใช่ไหมล่ะคะและอย่างที่บอกค่ะน้องแอมได้บอกว่าเราจะมีช่วงสุดท้ายเกี่ยวกับโฮมเวิร์กครับผมซึ่งวันนี้อาจารย์น้ำมีโจทย์อะไรจะมาให้ทุกคนตอบแน่นอนครับก็ต้องเป็นโจทย์เทคนิคต่างๆที่เราใช้เรียนกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับมาการบ้านให้ง่ายๆครับใช้เทคนิคแป๊บเดียวจบเลยครับสมมติว่าพี่น้ำให้ fx เท่ากับ 4x ลบ2ส่วน3ครับ อยากได้ f invert นะครับและแทนเลขนั้นด้วย2ด้วยมีค่าเท่าไหร่ครับนี่เองครับนี่คือโฮมเวิร์กง่ายๆครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนก็คงยังจำได้ยังไงอย่าลืมเข้าไปตอบกันได้เลยค่ะที่ย้ำอีกครั้งค่ะ Facebook ของเรานะคะ www.facebook.com นะคะหรือ /outroom ตามข้างล่างนี้เลยค่ะง่ายๆถ้าตอบมาแล้วนะคะเราจะมาเฉลยในสัปดาห์หน้านะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสุดพิเศษของเรากันค่ะรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่าของรางวัลเรามีจำนวนจำกัดมากๆเลยค่ะยังไงในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําที่สวยๆนั่นคือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแห่งนี้ค่ะบอกได้คําเดียวค่ะอาจารย์น้ําบรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้มากๆค่ะร่มรื่นน่ามากน่าเรียนมากครับที่สําคัญในวันนี้นะคะเรา2คนค่ะน้องแอมแล้วก็อาจารย์น้ําสุดชิคของเรานะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับรายการเอาท์รูมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ